เรามารู้เรื่องกันว่าวันนี้คุณครูให้นักเรียนดูเรื่องอะไรวันนี้ก็คืออยู่ในเรื่อง The Last Hour เราเป็นในชั่วโมงสุดท้ายแล้ว Sport and Hobbies Again Sports and Hobbies Sport and Hobbies Good okay you know about sport นักเรียนรู้จักคำว่า sport มากมายเลยใช่ไหมลูกเรียนมาแล้วมากมายเนี่ยคุณถามเลย Archery What does it mean Archery คืออะไรคะ Archery ยิงธนู Very good Shooting คืออะไรยิงปืนอะไรอีกคะยิมนาสติกก็รายการยิมนาสติกแล้วคือสวิมมิงว่ายน้ำบาสเกตบอลบอกซิงนักมวยแล้วก็อะไรก็เวทลิฟติงอะไรคะยกน้ำหนักโอ้ very good แสดงว่านักเรียนได้หลายๆคนนะคะแม็กได้สักหนึ่งอย่างไหมลูกอะไรสักหนึ่งอย่างบอกคุณครูก็ tell me about thewolleyball ต่อไปสุทนสักหนึ่งอย่าง the class of football ต่อไปหนึ่งอย่างพุทธวัน swimming and boxer boxer เขาบอก I am boxer ฉันเป็นนักมวยใช่ไหมคะแต่ถ้ากีฬามวยเรียกว่าอะไรคะ boxing ต่อไปสารัตบาสเกตบอลเพราะนั้นทุกคนได้แล้วใช่ไหมอ่ะอีกคนหนึ่งลองมาดูสิอะไรคะสักหนึ่งอย่างคะเอาเพื่อนเอาแล้วเอาตามที่ไม่ซ้ำกับเพื่อนอ่ะขึ้นมาก่อนภาคภูมินึกไม่ออกกีฬามีมากมายดิคลายซอฟสปอร์ตอะเทนนิสอ่ะโอเคแบดมินตันอันเน็กซ์คะนึกไม่ออกโอ้มากมายเลยอ่ะต่อไปปาเลขากอล์ฟต่อไป next table tennis and next คะ volleyball basketball badminton cyclingOh, very good. เห็นไหมคะพยายามรู้จักหลายๆหลากกันแล้วก็ and hobbies. Today we study about hobbies on free time. Hobby ก็คืออะไรลูกงานอดิเรกงานอดิเรกมันถึงยามที่เรามีเวลาว่างใช่ไหมคะ on free time. What you do on free time? นักเรียนทำอะไรเมื่อนักเรียนมีเวลาว่างอ่ะเดี๋ยวเรามาทักทายเพื่อนก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยมาเข้าเรื่องของเราอ่ะโอเคกี้หยุดหายใจไปอย่างหนึ่งใช่ไหมเอ๊ะจะอ่านเป็นเด็กหรือดิกเลยนะคะ ds นะคะ ds นะคะแล้วไม่อ่านถึงดิเพราะอะไรลูกเพราะว่านำหน้าด้วยสระใช่ไหมคะเวลาอ่านออกเสียงเรา ds นะคะโอเค good morning everybody the children or students your friends in the other classroom glad to meet you in English class on AugustThe 8th, 2011เราพบกันในวันที่8ของเดือนสิงหาคมโอ้ใกล้เข้ามาแล้วลูกนะใกล้แล้ว are you remember about on Friday on Saturday on Sunday จำได้ไหมว่าเนี่ยทำอะไรกันมามั่งมันใกล้เวลาเข้ามาทุกทีแล้วใกล้อะไรลูก are you ready do you prepare เตรียมตัวหรือยังพอจะใกล้หมดเทอมแล้วยังลูกใกล้แล้ว the last แล้วมันใกล้แล้วทุกอย่างแล้วเหลือเวลาไม่กี่เดือนใช่ไหมคะประมาณแค่1เดือนเต็มๆละกันเดือนเต็มๆก็คือเดือนอะไรลูกเดือนกันยา September แล้วก็ใกล้มีการสอบ final test แล้วนะคะหรือ mid term นั่นเองบางเรียนอาจจะมีการสอบ mid term แล้วนะคะโอเค are you ready to study Englishเนี่ยประโยคนี้คุณครูถามนักเรียนทุกวันเลย Are you ready to study English ถามว่า Oh yes I'm ready ทุกคนพร้อม Yes I'm ready to study English พร้อมที่จะเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูเมื่อพร้อมแล้วอาจชวนเพื่อนไปทางเลย
will come to Wangkai Kampon Saphut on the sixth grade นะคะเรามาเรียนภาษาอังกฤษกันนักเรียนทุกคนพร้อมแล้ว ready to study English and welcome to Wangkai Kampon School on the sixth grade โอเคพร้อมแล้วนะคะทีนี้ถามนักเรียนผู้ถามนักเรียนว่าประโยคนี้ What time do we have a class? What time do we have a class? ถามว่าอะไรลูก We have a class ถาม What time แสดงต้องถามอะไรเวลาถามเวลา Very good ถามเวลาแล้วคุณเข้าเรียนเวลากี่โมงเวลากี่โมงลองตอบสิมีการตอบได้หลายอย่างเลยตอบเออะไรคะคะ8:30เพื่อนบอกว่า8:30 8:30 เป๊ะเลยหรืออาจจะตอบได้อะไรลูก a half plus 8ก็คือ8:30ได้ไหมลูกได้หรืออะไรอีกวิธีการตอบภาษาอังกฤษถ้านักเรียนตอบแบบง่ายๆนี่อาจจะเป็นตัวเลขเลยเช่น8:30ใช่ไหมคะครูถามว่า What time do we have a class? Have a class หมายถึงการนักเรียนมีเรียนหรือเริ่มเรียนโอ้เธอเริ่มเรียนเวลาอะไรล่ะเธอ start a class หรือ have a class เธอมีเรียนเวลาอะไรล่ะอ๋อ we have a class at 8:30 เราเริ่มเรียนในเวลา8:30วิยาก็ตอบง่ายๆนะคะพี่กันตอบพร้อมกันค่ะ We have a class at 8:30 หรือ We have a class at 8:30 ผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะวิธีการตอบง่ายๆใช่ไหมคะ Have a class ถ้าคุณครูถามวันนี้หนูเริ่มเรียนกี่โมงคะหนูก็ตอบคุณครูได้แล้วครูถามประโยคว่าWhat time do we have a class? What time do you have a class? Oh, I have a class at 8:30. หนูเริ่มเรียนเวลา 8:30 ค่ะนี่เรามาเริ่มเรียนเราก็มา start the way with the smile มาเริ่มเรียนด้วยรอยยิ้มกันดีกว่านะคะ start the way with the smile เรามาฝึกทำไมลูกรอยยิ้มกันสร้างรอยยิ้มซึ่งกันและกันนะคะstart the way เริ่มต้นโดยอะไรลูก with the smile ด้วยรอยยิ้มด้วยการยิ้มของนักเรียนพร้อมกัน this is the way we start the day start the day start the day this is the way we start the day so early in the morning first we smile and shake our handShake her hand, shake her hand. First we smile and shake her hand. So early in the morning. Then we sit down quietly, quietly, quietly. Then we sit down quietly. So early in the morning. We listen very carefully, carefully.Carefully, we listen very carefully. So early in the morning, very good. We listen carefully. ทำอะไรลูกให้ทำไมลูกให้ตั้งใจฟังนะคะอย่าลืมนักเรียนต้องตั้งใจเลย carefully. คำว่า carefully นี้เราใช้ได้หลายประเภทอาจจะมีความหมายว่านักเรียนจะข้ามถนนก็ต้อง carefully. When you walk along the road, เดินตามถนนนักเรียนก็ต้องalong the road walk carefully ต้องเดินอย่างระมัดระวังใช่ไหม you ride the bicycle you ride the motorcycle you should ride carefully ก็คือนักเรียนก็ต้องขับขี่อย่างระมัดระวังเช่นเดียวกับเวลาใช้กับการฟังเราก็บอกว่า listen carefully ต้องฟังอย่างตั้งใจถ้าจะบอกฟังอย่างระมัดระวังฟังยังไงคุณครูก็คือตั้งใจเลยคุณครูพูดอะไรแต่ทุกคำนะ try to spell พยายามที่จะสะกดซิ try to listen พยายามที่จะฟังซิ try always ต้องพยายามอย่างสม่ำเสมอทุกๆครั้งไปนะคะทีนี้เรามาดูของเราคือ hobby